แคปเราก็ประมาณ10,000 ล้านนะครับเราคิดว่าเราคงจะถึง 25,000 ถึงใกล้ๆ 30,000 ต่อในอนาคตเขาเรียกกระหายที่จะสร้างโกรทให้กับองค์กรนะครับช่วงแรกเนี่ยเราไม่อยากทำโรงพยาบาลเพราะว่าครอบครัวผมเนี่ยเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลกรุงเทพออกมาปั๊บแล้วมาตั้งเลยแล้วมาทำโรงพยาบาลอีกมันดูไม่ค่อยดีอาจารย์พงศักดิ์ซึ่งเป็นประธานบริษัทเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีพิเรียดที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งกับโรงพยาบาลในช่วงเวลาประมาณ2 ปี2 ปีครับพอหลังจากนั้นพอ1-5ปั๊บเราก็โดนผู้ถือหุ้นตามมาตลอดทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครับ1-5เราก็เริ่มมีพอร์ตที่จะเป็นโรงพยาบาลเข้ามาอยู่ในพอร์ตครับมีโรงพยาบาลปรึกษามาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนะครับแล้วก็อยากจะให้เราเข้าไปร่วมทุนกับเขาในที่สุดเราก็ไปร่วมทุนกับเขาก็ตั้งแต่ปี15-16ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของ property ส่วนช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนใหญ่โรงพยาบาลก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆครับจนตอนหลังเนี่ยปี19รายได้ของโรงพยาบาลเราขึ้นมาเยอะนะกลายเป็นขึ้นมาเกิน property ครับก็เลยตอนหลังเราก็เปลี่ยนเซกเตอร์มาเป็นเฮลท์แคร์2009เราก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเฮลท์แคร์ตอนนี้ก็จะเป็น11โรงครับแต่เรามีนโยบายว่าเราจะสร้างเป็นเรื่องเครือข่ายโรงพยาบาลอยู่แล้วข้อแรกคือปรัชญาก่อนครับเราตั้งปรัชญาว่าเราจะเป็นองค์กรที่สร้าง value ให้กับชุมชนที่เราไปครับเรามีเทคโนโลยีอยู่ตรงกลางตอนนี้เราก็หาโรงพยาบาลเข้ามาร่วมอยู่ในพอร์ตงั้นพอมีอยู่ในพอร์ตปั๊บเราก็จะเอาระบบเราไปใส่เราระบบใส่งั้นทุกอย่างเราก็จะบริหารด้วยส่วนกลางโรงพยาบาลเครืออื่นก็จะจับลูกค้าที่มีเขาเรียก high income high income แต่ของเราจะจับระดับกลางครับผมเพราะว่าเราที่เราบอกเราพยายามจับไปที่ชุมชนครับชุมชนใหญ่ที่สุดของบ้านเราคือชุมชนระดับกลางงั้นเราจะจับที่ตลาดกลางครับเราไม่ได้ขายของแบบแพงอะไรงั้นเราขายของที่เขาซื้อได้เราก็เลยเป็นเหมือนกับเป็นเฮลท์แคร์สำหรับอะไรโลคอสเฮลท์แคร์ที่มีประสิทธิภาพครับมีแอร์ไลน์ใช่ไหมแอร์ไลน์ที่แพงๆกับโลคอสแอร์ไลน์แต่ไม่ใช่โลคอสแอร์ไลน์แล้วมันไม่ดีแต่เราทำโลคอสแอร์ไลน์หรือเป็นโลคอสเฮลท์แคร์ที่มีประสิทธิภาพครับผมอย่างนี้ดร.คิดว่าตลาดเซกเมนต์ตรงนี้ยังเป็นบลูโอเชียนหรือหรือว่ายังมีการแข่งขันที่แรงผมว่ายังเป็นบลูโอเชียนอยู่อย่างบำรุงราษฎร์เองเขาก็จะมีโรงเดียว stand alone นะครับแต่ก็มีความเก่งอยู่ในนั้นของเราก็เป็นโรงพยาบาล general โรงพยาบาลเขาเรียก secondary แต่ทุติยภูมินะเราก็มีหลายๆแห่งนั้นเราเอาความเก่งของเขาแชร์กันนะถ้าเป็น partnership model partnership เป็น joint operation ร่วมกันผมว่าน่าจะมีประโยชน์เอสโปแคปิตอลเราคิดว่าเราจะมีโรงพยาบาลอยู่เนี่ยประมาณ20โรงภายในทั่วประเทศภายในปี65 2023ปีนี้เราก็มีสตราทีที่เราจะทำเชนของคลินิกด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเวลาถ้าเราไปเนี่ยบางทีมันไม่ถึงชุมชนนอกจากเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอาการหนักหน่อยเขาถึงเข้ามาโรงพยาบาลเราคิดว่าถ้าอยากถึงชุมชนจริงน่าจะไปถึงคลินิกมันก็จะคิดว่าในปี2023เนี่ยเราก็จะไป20โรงพยาบาลกับ100คลินิกแล้วแถมออกมาก็จะมีอีก5 สถานที่ดูแลผู้สูงอายุตอนนี้เราก็ไปจับมือเราไม่มีความชำนาญพอจับมือกับญี่ปุ่นตั้งบริษัทขึ้นมาเป็น Prince NKG ทำสถานดูแลผู้สูงอายุโกของเราคิดว่า3ปีเนี่ยเราจะดับเบิลเป็นประมาณ 5,000 5,000 ล้านโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ย EBITDA เนี่ยจะมาปีที่3ที่ไม่รวมค่าเสื่อมกับเบี้ยเนี่ยปีที่3ครับ Net Profit เนี่ยมันจะเกิดปีที่5ที่เราเป็นโมเดลนอกจากบางที่ที่มันดีมากๆเนี่ยก็อาจจะเร็วขึ้นสักปี2ปีนะครับงั้นถ้า3ปีแล้วมี Net Profit เลยเนี่ยครับคือ
เขาเรียก best practice ของเราครับซึ่งเราเริ่มดูว่าตอนนี้เรามีที่อุบลเราเข้าไปทำ3เดือน EBITDA เป็นบวกแล้วอดีตเนี่ยเราเปิดโรงพยาบาลมาประมาณสัก3ปีแล้วครับตอนนี้มันก็เริ่มออกดอกออกผลคิดว่าอีกสัก2ปีเนี่ยนะก็คือปี21 22แล้วก็ net profit มันจะออกมาค่อยๆงอกขึ้นมาละ21ก็เริ่มมี EBITDA ที่งอกขึ้นมา22ก็จะเริ่มมี NPAT ที่เริ่มบวกขึ้นมาครับปันผลแล้วฮะดร.ก็ถามแทนผู้ถือเราก็อยากได้22 23เนี่ยที่เราคิดว่าคือนักลงทุนที่จะมาลงที่เราเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นหุ้นที่สร้างความเจริญเติบโตคือถ้าปี18เราไม่ขยายอะไรเลยเราก็ปันผลแล้วนะเราก็มีรายได้มี impact มีอะไรอยู่กำไรสะสมอยู่แล้วครับแต่มันก็จะได้เล็กๆน้อยๆมันก็ต้องลงทุนลงทุนลงทุนแต่ทีนี้ในคณะกรรมการเราในทีมบริหารของเราเนี่ยเรามีความเขาเรียกว่า aggressive ที่จะโตนะเราเน้นการเจริญเติบโตครับโดยที่หวังว่าอนาคตมันก็จะมี impactบวกขึ้นไปตามขั้นตามตอนไปเรื่อยๆในวอลุ่มที่มันใหญ่กว่าครับนี่แอบถามแทนนักลงทุนนิดนึงว่าไซส์ Market Cap ดร.มีในใจไหมว่าอยากจะไปอยู่ไซส์ไหนอยากเข้าเซ็ตร้อยเลยไหมฮะดร.เพราะมันต้องเข้าอยู่แล้ว มันต้องเข้าตอนนี้ก็แคปเราก็ประมาณ10,000 ล้านนะครับเราคิดว่าเราคงจะถึง25,000ถึงใกล้ๆ 30,000 ต่อในอนาคตประมาณปีไหนดีฮะโอ้พูดยากอะในใจในใจในใจถ้าอยากนะความอยากก็น่าจะเป็นปี22ปลายปีโจทย์ของเราคือปีหน้าเราต้องสร้าง liquidity ให้เยอะและได้รูทผู้ถือหุ้นใหญ่ลงไปให้ได้ครับโดยไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่ไปขายแล้วก็ราคาก็ลงไปเรื่อยๆครับครับก็ต้องมีพาร์ทเนอร์มีสร้างความเจริญเติบโตแล้วก็ปล่อยหุ้นขายอยู่ในตลาดมากขึ้น